จ้าหน้าที่นะคะออกหมายจับผู้ต้องสงสัยคดียึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเพื่อโจมตีฐานปฏิบัติการเพิ่มอีก6คนค่ะขณะเดียวกันก็มีการพบแหล่งผลิตระเบิดของกลุ่มแนวร่วมบนเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสพบของกลางจำนวนมากสวิตช์ไฟฟ้าที่ใช้เปิดปิดวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบระเบิดถูกทหารจากกรมทหารพรานที่45ยึดได้ขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่บนเทือกเขาตะเวนะคะหลังที่อยู่บริเวณหลังหมู่บ้านบือแจงตำบลบองออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางนี้เชื่อว่าบริเวณนี้ถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของผู้ก่อเหตุเข้ายึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องและโจมตีทหารพรานที่4816เมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาเนื่องจากมีการปรับสภาพพื้นที่ให้เตียนล่วงและคลุมด้วยร่มเงาของต้นไม้ใหญ่เพื่อพรางตาของเจ้าหน้าที่ขณะขึ้นบินตรวจสอบทางอากาศโดยเจ้าหน้าที่ได้นำสิ่งของที่ยึดได้นะคะส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาสนำไปตรวจสอบรอยนิ้วมือแฝงและ DNA เพื่อนำไปเปรียบเทียบคดีอื่นๆส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะทางเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับบุคคลต้องสงสัยเพิ่มอีก6คนนะคะคือนายสือดีปูเตะนายกายีวะงอยนายซูไบดีซาฟรุนายอาดืออนันต์เบือรายเฮงนายอับดุลเลาะเจ็ดเลาะและนายอับดุลฮาเลงโนะทำให้ขณะนี้นะคะได้ออกหมายจับแล้วรวม8คนค่ะ